แล้วตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ตอนนี้หนูทำเป็นฟรีแลนซ์หนูทำเล็บให้ลูกค้าต่างชาติแล้วก็หนูสอนภาษาอังกฤษด้วยค่ะสอนภาษาด้วยใช่ไหมแล้วก็ใช่แต่ว่าจริงๆปีที่แล้ว2ปีที่แล้วหนูโดนจ้างออกจากงานค่ะจากงานประจำก็เลยมาทำอันนี้แทนค่ะคือจริงๆแล้วในดวงคุณอ่ะเขาเรียกว่าหลักบุญแล้วก็วาสนาน่ะมันจะสนับสนุนส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่ว่ามันมีตัวบั่นทอนอยู่ 2-3 จุดด้วยกันค่ะก็คือในหน้าที่การงานงานที่ว่าเราออกไปทำเป็นลูกจ้างของคนอื่นที่มีเจ้านายมีหัวหน้างานมีคนอาวุโสกว่าเรามักจะมีปัญหากับคนเหล่านั้นแหละค่ะเราจะโดนขัดแข้งขัดขาชิงดีชิงเด่นชิงไหวชิงพริบกันฟ้องนายขายเพื่อนส่วนมากเราจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเราแต่ทั้งชีวิตเราจะโดนแบบนั้นเพราะว่ามันเหมือนเป็นกรรมเก่าของเรานั่นแหละสรุปแล้วคือว่าชีวิตในหน้าที่การงานเวลาเราทำงานเราก็จะมีลูกน้องมีทีมงานมีคนคอยสนับสนุนแต่ว่าเราก็จะไปชนกับคนที่อาวุโสกว่าจะเป็นแบบนั้นเหมือนชีวิตเราตอนวัยเด็กหรือว่าเรามีเราอยู่กับครอบครัวเนี้ยเราก็จะมักจะไม่ค่อยถูกกับญาติผู้ใหญ่ฝ่ายของเราหรือว่าเวลาเรามีแฟนเราก็ไม่ถูกกับญาติผู้ใหญ่ฝ่ายของแฟนมันจะเป็นแบบนั้นแหละมันจะเป็นแบบนั้นแล้วก็คือบางทีเขายุยงส่งเสริมไม่ให้แตกแยกกันก็จะประมาณนั้นเป็นมาตั้งแต่เด็กแล้วกับพ่อกับแม่เป็นยังไงบ้างครับความสัมพันธ์อ๋อหนูอยู่กับแม่ตั้งแต่เด็กพ่อเลิกกับแม่ตั้งแต่เด็กค่ะถูกแล้วหนูก็จะสนิทกับแม่แม่ค่อนข้างที่จะจริงจังกับชีวิตไหมโอ้สุดๆค่ะหนูลูกคนเดียวด้วยเข้มงวดมากจริงจังมากแล้วก็เขาห่วงมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเขาห่วงมากเขาจะบงการชีวิตเราเลยแหละประมาณนั้นอ๋อใช่ค่ะแล้วหนูก็ไม่ค่อยฟังก็จะทะเลาะกันครับแต่ว่าเราอาจจะได้ดีคือออกมาจากบ้านพอเราออกมาจากบ้านแล้วเราจะได้ดีหน้าที่การงานอะไรแล้วก็มันก็จะไปแบบนั้นแหละคือวัยของคนอ่ะมันมีวัยตั้งแต่เรียนจบแล้วก็มาวัยกลางคนตั้งแต่35ถึง45เนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ชี้ตายว่าเราจะประสบความสำเร็จไหมในหน้าที่การงานแล้วคราวเนี้ยทั้งบุญวาสนาบารมีและกรรมเก่าของคุณพอหักลบกลบหนี้กันแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราทำงานที่เป็นลูกจ้างของคนอื่นไม่รุ่งเรืองเห็นภาพไหมค่ะมันไม่รุ่งเรืองแล้วเราก็รู้สึกว่าอยู่ยากอยู่ไม่ได้เพราะเราจะไปชนกับคนเหล่านั้นแหละคนที่เรารู้สึกว่าอาวุโสกว่าหัวหน้างานเจ้านายอะไรประมาณนี้แหละเหตุการณ์เราก็จะเกิดเป็นแบบนั้นแล้วก็มันจะเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายจุดชี้ขาดในชีวิตของเราให้เราตัดสินใจออกมาทำอะไรด้วยตัวเองก็ในวัยอายุ35ปีเป็นต้นไปจนถึง45แต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยพอหักลบหลบหนี้หมดแล้วนะถามว่าความสำเร็จมีอยู่ไหมความสำเร็จมันดันแปลกตรงกันข้ามเราสำเร็จได้ด้วยมีคนเข้ามารักมาชอบมาสนับสนุนส่งเสริมเราก็ส่วนมากเขาจะเข้ามาชอบก่อนแล้วก็จะดูแลช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูเราคือเข้ามาในลักษณะมาจีบเราเนี่ยแบบนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นแฟนเป็นกิ๊กเป็นใครก็แล้วแต่หรือว่าจะเป็นฝรั่งเป็นอะไรก็แล้วแต่คนเหล่านั้นจะมาสร้างให้เรามันตรงกันข้ามเลยนะเราคิดว่าเราจะสร้างได้ด้วยตัวเราด้วยการทำงานเป็นลูกจ้างของคนอื่นใช่คือหนูเป็นคนทำอะไรมาด้วยตัวเองตลอดแล้วไม่ค่อยพึ่งผู้ชายใช่เดี๋ยวจะโยงเรื่องให้ดูจะโยงเรื่องให้เข้ากับผู้ชายคนนี้แหละคือลักษณะในดวงของเราอ่ะถ้าเข้ามาแล้วจะคบหากันกับคนคนนี้นะเหมือนดวงเราอะดวงเราเรื่องความรักของเราอะปัตตานิพบปัตตานิมีปัญหาเอาก็จริงแล้วที่เราไปดูมาที่เขาบอกว่ามีปัญหาเรื่องความรักอะไรประมาณนั้นของเราอะเนาะของเราพบปัตตานิไม่ได้มีมากมันมีจุดเสียอยู่แค่ประมาณ 40% เองแค่ 40% แต่ว่าส่วนดีมันจะมีมากกว่าเพราะมีแฟนแล้วน่ะจริงๆแล้วเขาจะมาช่วยเราสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบ้านมีบ้านมีรถมีที่ดินมีสวนมีไร่นามีอะไรเยอะแยะอิปาถะเลยถ้าเราเจอคนที่มันสมพงกันเขาจะมาสนับสนุนส่งเสริมมาช่วยกันสร้างมากกว่าเป็นแบบนั้นเลยแทนที่ว่าเราจะสร้างเนื้อสร้างตัวได้จากการงานน่ะที่เราทำเป็นลูกจ้างของคนอื่นมันดันตรงกันข้ามคือมีแฟนมีอะไรแบบเนี้ยเขาจะมาช่วยสร้างเราที่เป็นชิ้นเป็นอันที่เราเห็นผลในอนาคตนะมันดันเป็นผู้ชายมากกว่าจะเป็นแบบนั้นเป็นเพศตรงข้ามอ่ะจะเป็นแบบที่สำเร็จเป็นชิ้นเป็นอันที่มองเห็นจริงๆดันเป็นเรื่องนั้นเป็นเรื่องของเพศตรงข้ามจะออกแนวนั้นแต่ถามว่าสมมติว่าเรามีพงมีแฟนขึ้นมาน่ะจะทำเป็นธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่ที่ว่าความเห็นไปทิศทางเดียวกันและสร้างขึ้นมาเราเข้าไปบริหารงานแบบนั้นน่ะได้โดยที่ว่าเรานั้นน่ะคือเขาอ่ะเข้ามาแล้วนะเขาไม่ได้มาเขามาออกความคิดเขามาให้ไอเดียเขามาเป็นคนกุญซือเขาชักใยอยู่เบื้องหลังแบบนั้นได้คือเขาใช้เราทำงานแทนเขาอ่ะแล้วก็มันจะเป็นธุรกิจเป็นการงานขึ้นมาแล้วก็ได้ดีด้วยใช่หนูเขาเป็นผู้บริหารค่ะแต่เขาก็จะแบบ
ให้หนูทําเองอะไรเงี้ยในดวงเขาก็จะดูอยู่อะไรเงี้ยครับในดวงเขาเป็นแบบนั้นเลยคือถ้าเขาทําเองนะผู้ชายคนนี้นะถ้าเขาทําเองอ่ะเขาจะตําน้ําพริกละลายแม่น้ําเลย แล้วเวลาผ่านไปสัก5ปีประมาณ5ปีแหละนักธุรกิจอ่ะความคิดเขาเป็นนักธุรกิจมากประมาณ5ปีอ่ะเขาจะรู้ว่าตังค์ที่เขาพกติดตัวมามันล่อยหลอไปเรื่อยแล้วก็รายจ่ายมีเยอะหนี้สินมีเยอะในวงจรธุรกิจอ่ะจนเขารู้สึกว่าได้ไม่คุ้มเสียแต่ถ้าเขาคิดด้วยการที่เขาชักใยอยู่เบื้องหลังเขาบงการชีวิตเราอยู่เบื้องหลังน่ะเขาจะได้ดีเขาจะได้ดีจะเป็นแบบนั้นคือเขาจะมาบงการชีวิตเราเป็นกุญซือให้เราจะสร้างอะไรก็แล้วแต่คือไอเดียของเขาจะมีมากแต่ว่าเขาออกหน้าไม่ได้ถ้าเขาออกหน้าเขาออกมาแสดงตนว่าเขาคือเจ้าของธุรกิจนี้นะเขาจะเจอปัญหาอีกมากมายเลยเขาจะเจอค่าโน่นค่านี่ค่านั่นอีกกี่ปาถะเลยจะเป็นแบบนั้นค่ะแล้วถามว่าแฟนคนนี้อยู่กันได้ไหมความสมพงษ์อ่ะประมาณ 75%คือถ้าเกิน 60% ขึ้นไปเนี่ยอยู่กันได้ดีอยู่กันได้ดีถ้า75เนี่ยไอ้ส่วนที่เสียไปอ่ะจริงๆแล้วมันเสียที่เขาไม่ได้เสียที่เรามันตรงที่อาจารย์พิมพ์มาเลยค่ะแฟนเป็นคนปากไม่หวานก็มีเขามีค้อนเขาก็ใส่ค้อนไปด้วยในคำพูดแล้วก็มีมีดเขาก็เอามีดใส่ไปในคำพูดนั้นด้วยคว้างแต่ว่าดีอย่างที่เขาไม่ได้พูดคำหยาบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเขาจะเป็นคนพูดตรงมากกว่าเขามีปัญหาจริงๆเรื่องนั้นเขามีปัญหาเรื่องการพูดทำให้เขาชีวิตครอบครัวของเขาไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาพูดไม่เข้าหูคนเขาเป็นแบบนั้นแต่ถามว่าแล้วจะดีขึ้นไหมพออายุมากขึ้นตั้งแต่35-45ขึ้นไปเขาจะซาซาลงแค่นั้นแหละแต่ข้อดีรู้ไหมข้อดีตรงไหนรู้ไหมเราเป็นคนไทยเขาเป็นฝรั่งถ้าเขาพูดภาษาแบบนี้กับฝรั่งด้วยกันเขาจะมองว่าเป็นคำหยาบไม่ให้เกียรติเป็นคำที่น่าเกลียดมากแต่พอพูดกับคนไทยจะเฉยเฉยใช่คนไทยจะเฉยคือมันจะมีอยู่ตอนท้ายที่เขียนข้อสรุปไปให้ว่ามันมีสิ่งนึงที่ทำให้เขากับเราอ่ะมักจะขัดแย้งกันคือเขาพยายามมาเปลี่ยนเราอ่ะให้เป็นฝรั่งแล้วเราก็พยายามเปลี่ยนเขาให้เป็นคนไทยเพราะเรามีชุดความคิดของคนไทยเชื้อชาติประเพณีใช่ใช่ใช่อันนั้นที่มันทะเลาะกันก็คือเรื่องนั้นเลยก็คือเรื่องนั้นใช่ใช่แล้วมันจะรู้สึกว่ามันมีระยะห่างออกมาเรื่อยๆมันเริ่มที่จะเบื่อหน่ายไปเรื่อยๆคือเขาพยายามจะเปลี่ยนเราแล้วเราก็พยายามจะเปลี่ยนเขาให้เข้าใจคนไทยเขาก็ไม่เข้าใจน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ถ้าเราอธิบายนะเราห้าประโยคที่เขียนให้เนี่ยไปแปลเลยแปลให้เขาฟังว่าเชื้อชาติประเพณีสีผิวชาติพันธุ์และศาสนาห้าอย่างเนี้ยเราจะเปลี่ยนให้เขาเป็นคนไทยเขาก็ไม่เปลี่ยนหรอกแต่ถ้าเขาทำความเข้าใจเขาจะเข้าใจเราแล้วเราก็เลื่อนที่จะเข้าใจเขาแล้วมันจะไม่ทะเลาะกันเลยมันจะไม่ทะเลาะเนี่ยต้นเหตุมีแค่นั้นแต่ว่าความสัมพันธ์จริงๆอยู่กันเหมือนเพื่อนมากกว่าใช่ค่ะอยู่กันเหมือนเพื่อนมากกว่าเพราะว่าเคยเห็นเพื่อนต่างคนต่างโลกส่วนตัวสูงทั้งคู่คือจริงๆแล้วอ่ะจริงๆแล้วมันเหมือนเพื่อนเพราะอะไรรู้ไหมเข้าใจคำว่าเพื่อนคบกันนานไหมมันรู้ใจกันเข้าใจค่ะมันรู้ใจกันแต่ว่ามันก็ทะเลาะกันเพื่อนนะใช่แต่ข้อดีของเพื่อนคือมันตัดกันไม่ขาดค่ะเออนั่นแหละความสัมพันธ์ของคุณอ่ะถ้าอยู่กันคิดว่าจะตกลงตรงใจอยู่ด้วยกันนะมันจะทะเลาะกันมันจะเถียงกันแต่พออายุมากขึ้นมันก็จะซาซามันจะเผาๆลงแต่ว่ามันก็ไม่ได้รักกันมากเพราะมันอยู่กันเหมือนเพื่อนแต่มันก็ตัดกันไม่ขาดหายไปสักอาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวโทรมาหาเองอะเพื่อนโทรหาวันทะเลาะกันวันเดียวอีกวันนึงก็คุยแล้วค่ะเออนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นใช่แต่มันมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมกันทั้งสองคนก็คือว่าเขาน่ะอยากจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเขาต้องอาศัยเราแล้วเราอ่ะจะมีบ้านรถที่ดินสวนไร่นาในอนาคตและมีเยอะนะไม่ธรรมดาแล้วตัวเขาเองเขาก็จะมีที่ดินมีบ้านมีรถที่ใช้ชื่อของคนอื่นลองนึกภาพดูมันเหมือนกับคนสองคนโคจรมาแล้วก็ได้ร่วมหัวจมท้ายกันเขามีได้โดยอาศัยเรามีได้โดยอาศัยเขาเนี่ยต่างคนต่างพึ่งพากันใช่ไหมคะต่างคนต่างพึ่งพากันแต่ก็ไม่ได้รักกันมากแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะไปพึ่งพาคนอื่นใช่ไหมคะคือดวงเขาเนี่ยไปทิศทางนั้นแต่ว่ามันมีความมันมีสิ่งที่ลงกันได้กับเราประมาณ 75%เข้าใจยังถ้า 75% แต่ถ้ามันมีแค่50-50ในใจเนี่ยมันไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่แต่ถ้ามันเกิน60มันรู้สึกว่ามันจะแคร์ความรู้สึกมันเขาก็หาที่มันคล้ายกันมันจริตมันตรงกันมันมีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะหายากเอ๊ะนั่นแหละเรียกลักษณะความสัมพันธ์ความสมพงษ์ของคนคือกินคล้ายๆกันแต่งตัวความสมพงษ์นะกินคล้ายกันแต่งตัวคล้ายกันคิดอะไรพอหันมองตารู้แล้วมึงคิดอะไรประมาณนี้มันจะมีอะไรที่มันลงร่องเดียวกันอยู่ประมาณ70ประมาณนั้นแหละแต่ความต่างมันก็มีเยอะไอ้ต่างนั่นคือต่างก็อยู่คนละมุมเลยถ้าต่างนะแต่ว่ามันจะมีกาวใจตรงที่ความคล้ายกันน่ะมันจะคล้องกันมาคล้องกันมามันก็เลยทำให้อยู่เหมือนใช่ค่ะที่เหมือนกันคือหนูกับเขาเป็นคนไม่ชอบเที่ยวและชอบอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละข้อดีไม่เที่ยวกลางคืนอะไรเงี้ยก็แบบไม่ค่อยดื่มไม่ค่อยอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะเขาน่ะเลยวัยมาแล้วเขาเป็นวัยในการสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาก็เหมือนกันแล้วของเราก็เหมือนกันแต่ว่าคราวเนี้ยถ้าเขาจะคิดจะสร้างอะไรก็บอกเขาเตือนเขาอะ
ถ้าทำอ่ะให้ใช้เราเป็นตัวแทนหรือว่าใครก็ได้ต่อให้เขาในอนาคตหรือว่าเขาจะไปยังไงก็แล้วแต่ถ้าคือเขาจะทำมาหากินได้สรุปแล้วในต่างถิ่นแดนไกลที่ไม่ใช่บ้านเกิดเมืองนอนของเขาอ่ะเขาจะทำมาหากินได้แต่เขาต้องใช้คนอื่นในลักษณะดวงของเขาแบบนั้นถ้าเขาทำเองจะพังจริงๆแล้วเขาประสบความสำเร็จมาในวัยต้นก่อน35เนี่ยเขาสำเร็จแต่ว่ามาหลังจากเนี้ยเขายังไม่รู้เหตุการณ์มันกำลังจะมาคือมันได้ไม่คุ้มเสียจะเป็นแบบนั้นถ้าเขาลุยเองหมดถ้าเขาลุยเองหมดเขาน่าจะมีสมบัติเก่ามีเงินทองอะไรติดตัวมาใช้ได้อยู่ในดวงเขาเนี่ยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ก็น่าจะอาจารย์คะนิดนึงหนูขอขัดนิดนึงคือหนูอยากรู้ว่ามันมีโอกาสที่จะนอกใจไหมคะเขาจะนอกใจหรือไม่นอกใจใช่ไหมมันมีลักษณะดาวดวงนึงมีดาวอังคารกับศุกร์แต่ว่าดาวอังคารกับศุกร์มันอยู่ในภพอริเขาจีบใครไม่ค่อยเป็นเพราะเขาปากไม่ค่อยดีใช่ไม่ค่อยมีใครชอบนั่นแหละใช่ค่ะแล้วคิดว่าเขาจะนอกใจได้ไหมคือหนูก็คิดแบบนั้นแหละค่ะแต่หนูก็แบบหนูก็ระแวงไงว่าแบบบางทีหนูก็เอ้ยคือด้วยความที่แฟนหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดบางทีหนูก็ไม่รู้เขารักหรือไม่รักหนูอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วทีนี้หนูก็แบบหนูไปเช็คแอปอันนึงหนูพูดได้ใช่ไหมมันเป็นแอปผูกดวงทำนายนี่แหละค่ะคือเขาบอกว่ามันจะมีช่วงเนี้ยช่วงจรเนาะที่เป็นดาวหนึ่งจรพบปุตตะอะค่ะพี่จรเป็นยังไงใช่แล้วบอกว่ามันจะมีชู้คือในแอปมันทำนายว่าแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออทีนี้หนูก็เลยเริ่มระแวงแฟนประมาณนี้ค่ะเพราะว่าดาวอาทิตย์ของเขาตอนเนี้ยมันเป็นมนตรีจรไปชนกับเกษตรเสาเป็นเกษตรเขากำลังวุ่นวายสารวนอยู่กับการที่เขาจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในเรื่องการงานของเขามากกว่าเนี่ยคนละเรื่องกันเลยใช่เขาเป็นคนแบบนั้นค่ะอาจารย์คือทำงานทุกวันใช่หนูก็เครียดไปเป็นเดือนหนูจริงๆหนูเครียดตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วแต่หนูก็แบบพยายามแบบดึงมาแล้วทีนี้2วันก่อนหนูก็แบบคือมันก็จริงอย่างที่อาจารย์พูดคือแฟนหนูเป็นคนพูดไม่เป็นเข้าหาคนไม่เป็นจีบคนก็ไม่เป็นจีบไม่เป็นแต่ถ้าเขาจะหาก็ไปหาได้แหละเพราะแต่ว่าเขาจีบไม่เป็นฝ่ายโน้นจะชอบเขาหรือเปล่าปัญหาอยู่เขาแค่คิดได้ปุถุชนคนธรรมดาเนี่ยคิดได้แต่ว่าทำได้ไหมปัญหาคือเขาทำได้ไหมมองไหมเขาทำไม่ได้คือหนูมองว่าความที่ผู้หญิงคนนั้นจะเข้าใจเขาอ่ะไม่มีเท่าหนูนะใช่คือหนูเป็นคนที่ใจกว้างกับทุกคนนะคะหนูเป็นคนใจดีแบบว่าเข้าใจว่าแต่ละคนธรรมชาติเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยขนาดคนเก่าที่แบบไม่ดีหนูก็ให้โอกาสคือหนูก็เหมือนคนโง่คนนึงอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเราเป็นคนใจกว้างใจใหญ่ค่ะหนูก็แบบให้โอกาสแฟนคือหนูรู้สึกว่าชีวิตหนูเจอคนเจ้าชู้เจอคนที่เขาไม่จริงใจแล้วเขาอาศัยความที่หนูอินโนเซนต์อ่ะมาหาผลประโยชน์กับหนูมาเยอะแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะหนูก็เลยอยากได้คนที่เขาไม่ได้ซื่อๆแต่เขารู้ว่าหน้าที่ของการเป็นแฟนที่ดีคืออะไรอะไรประมาณนี้ค่ะคือหนึ่งคือต้องมีความซื่อสัตย์แล้วแฟนหนูเขาก็มีคุณสมบัติตรงนี้แล้วก็ใช่เขามีเยอะนะเขามีเยอะค่ะใช่คือถึงไม่ค่อยได้เจอกันคือแฟนหนูกับหนูไม่ค่อยได้เจอกันอยู่ใกล้ๆกันแบบไม่ถึง20นาทีนะคะเขาก็อยู่แบบเพื่อนหนูก็แบบช่วงแรกๆหนูก็ต่อสู้กับตัวเองว่าแบบเฮ้ยเขาจะมีใครไหมอะไรเงี้ยหนูก็พยายามเขาก็พยายามพิสูจน์ตัวเองว่าให้หนูเชื่อว่าเขาไม่ได้มีใครแล้วหนูก็รู้ว่าเวลาของเขาทุ่มเทไปกับงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเขาจะมีจริงๆหนูว่าเขาคงบริหารได้ไม่เก่งแต่อย่าให้จืดจางอยู่กันยังไงก็อย่าจืดจางเพราะเตือนไว้แล้วในเรื่องความสมพงษ์เพราะว่ามันมีดาวอยู่ดวงนึงเขาเรียกว่าดาวอายุถ้าดาวอายุของฝ่ายชายไปกุมฝ่ายหญิงหรือดาวอายุของฝ่ายหญิงไปกุมฝ่ายชายมันจะทำให้เกิดความเบื่อหน่ายเข้าใจไหมนี่แหละค่ะเบื่อหนูบางทีหนูก็เป็นหนูก็เบื่อเขาบางทีหนูก็กวนเขาเบื่อหนูเหมือนกันต้องเติมให้พอดีแล้วก็รู้สึกว่าอย่าพร่องทั้งสองฝ่ายแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็จะไปกันได้นานจะเป็นประมาณนั้นเลยเพราะว่าก็บอกจุดอ่อนไปแล้วถ้าเติมไม่เต็มรู้สึกว่าขาดตกบกพร่องทั้งสองฝ่ายมันก็จะเกิดความเบื่อหน่ายพอเกิดความเบื่อหน่ายคือต่างคนต่างแยกกันเดินจะเป็นประมาณนั้นแต่ถามว่าเขาจะหาใครใหม่ได้ไหมก็หายากสักหน่อยตัวเขานะใช่จะเป็นแบบนั้นเห็นเขาเป็นคนดีอะไรเงี้ยหนูก็ไม่อยากทำแบบนั้นอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนดีมากนะเพราะว่าลัคนากุมพฤหัสเนี่ยมันองศามันเท่ากันเลยหมายถึงว่าตัวเขาเองอ่ะพฤหัสคือตัวเขาพฤหัสก็คือหมายถึงความเป็นผู้ใหญ่ความมีวุฒิภาวะเป็นประมาณนี้เขาจะเป็นแบบนั้นอยู่ตลอดนั่นคือข้อดีทำให้อยู่กันได้มันส่งเสริมเหมือนที่บอกแหละจะทำธุรกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เราไปทำงานที่เป็นลูกจ้างเขามันไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันแต่ถ้าคิดจะทำอะไรร่วมกันอ่ะให้คุยกับเขาเยอะๆคุยบ่อยๆเราไปเติมความรู้อ่ะแนะนำว่าให้ไปเติมให้เต็มอย่าไปถามคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วเขาจะเขียนออกมาขายแล้วเราจะรู้ทันทีเราจะเข้าใจทุกเรื่องที่เขาสอนเลยแล้วคราวเนี้ยเราน่ะแล้วจะเริ่มมีบ้านมีรถมีที่ดินแต่ก็สนับสนุนให้ไปลงทุนในพวกที่ดินสวนไรนาอสังหาริมทรัพย์นั่นแหละแล้วยามปลายของชีวิตคุณจะอยู่สบายคุณจะรวยอยู่ใช่ไหมคะที่มีเป็นเงินน่ะมันไม่ถึงกับมากหรอกแต่เราแปรรูปให้มันเป็นทรัพย์ใช่มากกว่าอ๋อใช่ค่ะหนูเน้นหนูอยากทำงานที่มันแบบได้เงินยั่งยืนมากกว่าอย่างเงี้ยเราไปแปรรูปไปเป็นทรัพย์สินมากกว่าเราไม่อยู่ให้มีเงินเราอยู่ธรรมดาถามว่ารวยไหมเรียกว่าชนชั้นกลางดีกว่าไม่ถึงกับคนรวยหรอกแต่ว่าพ
พอไปดูทรัพย์สินเรามีเยอะมีเยอะมีมากมีไม่ธรรมดาเลือกสวนไร่นาอะไรก็ได้แล้วแต่ลงทุนไปเรื่อยไปเรื่อยในพวกอสังหาริมทรัพย์น่ะพอเริ่มพอเรามีชุดความคิดเหล่านั้นลงในหัวแล้วเราจะรู้เลยว่าได้กำไรเราผันไปซื้ออะไรเราไปลงทุนอะไรมันจะมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นชุดเลยแล้วเราจะสนุกโดยที่เราไม่ต้องดิ้นรนเริ่มจากศูนย์เลยเรามีคนที่ประสบความสำเร็จแล้วอยู่ข้างกายเป็นแบบนั้นนั่นคือบุญที่มันสนับสนุนส่งเสริมกันจะเป็นแบบนั้นอาจารย์คะนิดนึงค่ะอยากรู้ว่าใครรักใครมากกว่ากันมองว่าเรานั่นแหละที่ต้องแคร์ความรู้สึกเขามากกว่าแล้วเขาก็จะมาหาคนที่เข้าใจเขานึกภาพออกไหมคือเขาหาที่พึ่งอ่ะเขาหาที่พึ่งแต่ถ้าถามว่าเขารักเราไหมให้50-50แต่พออยากหาที่พึ่งเขาจะนึกถึงเพื่อนที่เข้าใจเขาก็จะนึกถึงคุณแล้วเขาก็มาหาคุณจะเป็นแบบนั้นคือความผูกพันในใจเขาก็มองว่าคุณอ่ะคือเพื่อนที่แสนดีคนนึงอ่ะที่เขาหาไม่ได้เพราะเขาเป็นคนไร้มิตรน้อยคนเข้าใจใช่เป็นคนไม่เอาใครค่ะนั่นแหละเขาเป็นคนแบบนั้นก็คงจะเข้าใจก็คือว่าเขาน่ะเบื่อบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองเขาอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วเขาก็เล็งประเทศไทยแล้วเขาก็มาอยู่ประเทศไทยดวงเขาเป็นแบบนั้นอาจารย์คะแล้วมีโอกาสจะได้แต่งงานกันไหมคะจริงๆแล้วความสมพงระดับ 75% เนี่ยสามารถแต่งงานกันได้นะแต่งงานกันได้อยู่กันได้แต่ก็อยู่กันเหมือนเดิมอยู่กันเหมือนเพื่อนนั่นแหละสมโนฤกษ์อาจารย์บัตเขาเป็นคนเฉยๆมากกว่าไม่ถึงกับเข้มงวดมากเขาเป็นคนเฉยๆดูเหมือนเฉยชาอะไรประมาณนั้นแหละใช่ค่ะอาจารย์แบบนั้นเลยแต่บางทีดูไม่ออกว่ารักหรือไม่รักอย่างเงี้ยเป็นแบบนิสัยเหมือนพระถ้าเป็นคนไทยอันนิสัยเหมือนพระเป๊ะเลยค่ะนิสัยเหมือนพระประมาณนั้นแหละนิสัยเหมือนพระก็คือว่าไม่ยินดียินร้ายเฉยๆแต่ถามว่าเขาเป็นคนใจเด็ดขาดไหมก็ไม่ใช่นะไม่เชิงไม่ออกแนวนั้นมากกว่าแต่จะดูเฉยๆอาจารย์คะแล้วก็มันจะมีช่วงนึงที่หนูเคยดูเขาแจ้งว่าช่วงราหูย้ายใช่ไหมคะมีนาเนาะครับแล้วของเขามันจะทับลักนี่ไม่แน่ใจว่าหนูกับเขาจะได้เลิกกันไหมเพราะเขาบอกว่าอาจจะเลิกกันหรือไม่ก็แบบว่ามีช่วงที่หนูอาจจะไปเจอคนใหม่หรืออะไรอย่างนี้ค่ะไม่แน่ใจคือในดวงเขาน่ะในดวงเขาตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปน่ะตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปตอนนั้นน่ะราหูมันย้ายเข้ามาแต่ว่าองศาของลัคนาและพฤหัสของเขายังอยู่อีกไกลแต่คราวนี้พอผ่านไปตั้งแต่ตุลาเป็นต้นไปตุลาพฤศจิกาจนหมดจนถึงปีหน้าทั้งปีอ่ะมันจะเป็นโชคมากกว่ามันไม่ได้ให้โทษเพราะว่ามันเป็นดาวลาภะแปลว่าลาภผลเงินทองแล้วก็เป็นสีแปลว่าอะไรรู้ไหมแปลว่าเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมาทับลัคนาแล้วมันจะดีหรือมันจะเสียมันดีไงมันไม่ได้เสียดาวราหูบางทีมันมีทั้งให้คุณและให้โทษแต่เมื่อของในดวงของเขาราหูเป็นสีอ่ะมันกลายเป็นให้คุณกับเขามากกว่าเพราะมันไปทับลัคนาแล้วมฤตยูก็จะย้ายออกแสดงว่าดีมากกว่าเสียแต่ว่าราหูก็มีส่วนเสียของมันในเนื้อในประมาณ 40% อันนั้นน่ะต้องไปดูดาวจรรายปีซึ่งผมไม่ได้คำนวณไว้เพราะผมดูแค่ความสมพงแล้วก็ดูพื้นดวงให้คุณแต่ผมเนี่ยพอคุณบอกผมก็กะเราเป็นหน้าตาของธุรกิจนั้นเลยอ่ะแต่ว่าเราไม่ต้องคิดอะไรเลยมีคนคิดให้ค่ะจะเป็นแบบนั้นดวงเราจะเป็นแบบนั้นและดวงเขาก็เขาจะทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จถ้าเขาออกหน้าเขาต้องใช้คนอื่นก็เลยได้มาเจอกันเขาก็เลยใช้เราจะออกประมาณนั้นดีค่ะจะออกประมาณนั้นแต่มันก็ดีไงที่ว่าเราไม่ต้องไปคลุกฝุ่นเริ่มต้นตั้งแต่หนึ่งเพราะเราเจอคนที่เขามีประสบการณ์แล้วก็เป็นคนซื้อให้เราได้ค่ะแล้วเราจะเข้าใจเลยว่าโอ้ยกระโดดมาอยู่ในวงจรของการเริ่มต้นทำอะไรเป็นของตัวเองมีความสุขมากกว่าแล้วก็ไม่นานด้วยนะไม่นานด้วยโอเคค่ะอาจารย์ขอบคุณมากเลยค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ